สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะหน้าขึ้นมานิดหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้นะเนตามคำเรียกร้องนะคะก็มีอยู่หลายๆท่านนะชอบให้เนอธิบายเรื่องโรคให้ฟังจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนก็ไม่ได้รู้เรื่องโรคหรอกแต่ช่วงหลังมารู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเองก็เกิดทางตันนะเราก็เลยต้องหาคำอธิบายให้เรามีวิธีการแก้เนาะเพราะบางทีถ้าอธิบายไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแก้ไม่ถูกใช่ไหมคะทุกคนเวลาสมมุติว่าเราอธิบายไม่รู้เรื่องหรือเราไปเรียนอะเราไปเรียนนะเวลาเขาอธิบายไม่รู้เรื่องอะเราไม่รู้เรื่องเนจะบอกให้นะเวลาที่เราเนี่ยแก้ปัญหาโรคหรือจะทำอะไรก็ตามทีเราต้องรู้วิธีการค่ะต้องรู้วิธีการแก้ไขแต่ถ้าเรารู้แต่ทฤษฎีนะการรู้แต่ทฤษฎีเนี่ยแล้วเราแก้ไขไม่ได้เรารู้ไปก็เท่านั้นน่ะทุกคนมันเหมือนกับการปฏิบัติธรรมในตำราเนาะสมมุติเราปฏิบัติธรรมะในตำราแล้วเราเถียงกันว่าตำราเขียนแบบเนี้ยมันเหมือนกับเวลาที่เราสมมติว่ามันมีแผนที่สำหรับไปทะเลเราก็ชี้ดูที่แผนที่สิแต่เราไปที่แผนที่แต่เราไม่ได้ไปทะเลอารมณ์ประมาณนั้นน่ะการรักษาโรคก็เหมือนกันทุกคนเราต้องรักษาที่ตัวร่างกายนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงเรื่อง MS ซึ่ง MS เนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องมาดูนิยามของเขาก่อนว่าเขาตั้งโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยตัว M เนี่ยแปลว่าอะไรตัว S เนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆทุกคนนะสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้เดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่โลกนะโลกสมัยยุคนี้มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง disrupt คือการตัดตอนค่ะตัดตอนใน เราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เลยซึ่งใน Google เนี่ยก็มีเยอะแยะแต่ทีนี้เราต้องรู้ว่า M มันย่อมาจากอะไร S มันย่อมาจากอะไรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโรค MS เนี่ยมันคืออะไรทุกคนสามารถไปเสิร์ชข้อมูลได้นะแล้วทุกคนก็จะได้เรียนรู้เนาะแต่ทีนี้ข้อมูลใน Google เนี่ยจริงๆมันยังไม่ค่อยละเอียดเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมมันก็เหมือนตำราในการปฏิบัติธรรมะเนาะบางทีในตำราเนี่ยยังเชื่อถือไม่ได้การลามาสูตรพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อนะจนกว่าเราจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าตำราไหนเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยปฏิบัติแล้วต้องเหนือคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกแล้วเนาะเพราะว่าธรรมชาติเท่าเทียมกันนะคะโอเคไป MS เลยทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอาเรื่อง MS ก่อนเนี่ย MS ทุกคนไปเสิร์ชใน Google ก็จะเห็นนะเนจะอ่านให้ฟัง M มันย่อมาจาก multiple นะก็คือตัว multiple multiple คำนี้มันแปลว่าเขาเรียกว่าทั่วร่างกายอะค่ะไปทั่วร่างกายอีกตัวหนึ่งคือ sclerosis เนาะ S มาจาก sclerosisคำนี้แปลว่าแข็งหรือว่าเกิดพังผืดเวลาศัพท์ทางการแพทย์เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาคนตายก็แบบหลอดเลือดแข็งตัวอะไรเงี้ยหลอดเลือดตีบเนาะแต่นี่มันเป็นที่ระบบประสาททุกคนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบของประสาทนะประสาทอักเสบก่อนอื่นทุกคนต้องมารู้ก่อนว่าระบบ MS เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นทั่วเนาะแต่เราต้องรู้จักระบบประสาทก่อนพอพูดคำว่าระบบประสาทเนี่ยหลายๆคนก็จะถ้าเราคิดเองอ่ะมันจะไม่รู้หรอกเพราะเราก็เข้าใจว่าประสาทมันอยู่ตรงไหนของส่วนของร่างกายระบบประสาทเนาะแต่จริงในร่างกายของเราเนี่ยมันมีจุดที่เราจะต้องจับจุดให้เจอค่ะจับจุดให้เจอก็คือว่าร่างกายเนี่ยจะมีระบบกระแสสื่อประสาทเนาะระบบส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายส่วนกลางมันจะเป็นกระดูกไขสันหลังมาจนถึงสมองเชื่อมโยงกันแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนสายไฟอะค่ะสายไฟเนี่ยให้ทุกคนนึกถึงสายไฟที่เราเห็นไฟเหลืองอะมันจะมีสายไฟเล็กๆไฟแดงไฟดำสายไฟที่มันเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองเนี่ยร่างกายสายไฟเนี่ยล้อเลียนมาจากร่างกายหรือร่างกายล้อเลียนมาจากสายไฟแต่จริงเหมือนกันเลยค่ะหลอดเลือดดำสายไฟเส้นสีดำคือหลอดเลือดดำเนาะสายไฟแดงหลอดเลือดแดงกระแสประสาทสีเหลืองกระแสสื่อประสาทแล้วมันก็จะมีฉนวนหุ้มฉนวนปลอกหรือว่าปลอกหุ้มนะปลอกหุ้มกระแสสื่อประสาทแต่ทีเนี้ยปลอกประสาทอักเสบก่อนที่มันจะอักเสบเนี่ยมันจะค่อยพังก่อนนะทุกคนค่อยๆเสื่อมก่อนทีเนี้ยถ้านึกถึงประสาทเนี่ยนะทุกคนประสาทต
ทุกคนอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเหมือนคำว่าสังขารเหมือนกันนะทุกคนสังขารเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเป็นร่างกายแต่มันคือความคิดอ่ะแต่ทีนี้ปลอกประสาทหรือเส้นประสาทเนี่ยมันมีอยู่ค่ะซึ่งมันพาดแล้วมันไปมันอยู่ทุกที่เนาะที่ที่มีหลอดเลือดไปเนี่ยแต่ว่าประสาทส่วนใหญ่เนี่ยมันส่วนกลางก็คือสมองลงไปจนถึงแกนสันหลังนะมันมีประสาทส่วนกลางประสาทส่วนปลายเนาะแล้วเส้นประสาทเนี่ยมันไปทั่วเลยค่ะแล้วพอเส้นประสาทถ้าเส้นใหญ่เส้นกลางที่ตัวควบคุมสำคัญก็คือสมองแล้วก็สันหลังเนี่ยเนาะถ้าสมองมันระบบประสาทที่สมองมันเสื่อมหรือมีปัญหาสมองก็จะได้รับการกระทบซึ่งสมองเนี่ยเป็นตัวควบคุมระบบทุกระบบในร่างกายเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบการเคลื่อนไหวเคลื่อนมือระบบการเต้นหัวใจระบบการรับรู้สัมผัสอะไรก็ตามทีแม้แต่เท้าเราเนี่ยแม้แต่ระบบของการรู้สึกปวดปัสสาวะระบบอัตโนมัติพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่ากระแสสื่อประสาทตรงเนี้ยมันเสื่อมเนาะสายไฟมันเสื่อมทุกคนปลอกประสาทนะปลอกประสาทเสื่อมซึ่งคำว่าเสื่อมเนี่ยมันก็คือต้นตอของทุกโรคแต่เผอิญเขาตั้งชื่อโรคนี้ว่า MS แล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะกล่าวเอาไว้นะว่า MS เนี่ยมันเกิดมาจากภูมิเนี่ยทำลายตัวของตัวเองอะค่ะทีเนี้ยสมมติเราเป็นชาวบ้านเนาะภูมิทำลายตัวเองเรางงกันไปใหญ่เลยว่าทำไมภูมิเราต้องทำลายตัวเองถ้าอธิบายแบบนี้เราจะแก้ถูกไหมคะแก้ไม่ถูกนะภูมิทำลายตัวเองทำไมภูมิถึงทำลายตัวเองแต่จริงมันมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่มันทำลายตัวเองเพราะอะไรมันจะมีสาเหตุนะแล้วเขาก็มีสถิติว่าในพวกวัยทำงานเนี่ยอายุ20 30พวกเนี้ยจะเป็นเยอะแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วภูมิทำลายตัวเองตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรทุกคนมันเกิดจากการที่อย่างบางคนแข็งแรงนักกีฬาไปวิ่งเป็นภูมิเพี้ยนได้นะเหมือนดาราอยู่คนนึงเป็นพิมพิกรอย่างเงี้ยเป็นภูมิเพี้ยนตุ่มน้ำพองเงี้ยแข็งแรงนะแต่ไปตรวจแล้วภูมิเพี้ยนเหมือนคนเป็นมะเร็งอ่ะทุกคนอุ๊ยนักกีฬาเป็นมะเร็งได้ไงเนี่ยภูมิเพี้ยน MS ก็เป็นภูมิเพี้ยนค่ะดูแข็งแรงแต่ภูมิเพี้ยนแล้วภูมิเพี้ยนเนี่ยภูมิไปทำลายเนื้อเยื่อตัวเองเนาะภูมิไปทำลายปอกที่หุ้มกระแสประสาททำให้มันเสียหายเขาเรียกภูมิเพี้ยนเพราะฉะนั้นภูมิเพี้ยนถ้าเราทานเบต้ากูแคนมาถูกทางแล้วนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้ถ้าเรามีปัจจัยทานแล้วก็ทานไปภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ภูมิไวเกินนะภูมิต่ำมากเกินไปเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ดีนะถ้าใครทานเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่าฉันทานเบต้ากูแคนไปทำไมเนี่ยมันก็ป้องกันภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ภูมิไวภูมิต่ำนะทุกคนเพื่อให้ภูมิตรงตามระบบไม่ให้เกิดโรคทั้งมะเร็งทั้ง MS เป็นโรคที่ปลอกประสาทเสื่อมนะคะซึ่งปลอกประสาทเสื่อมเนี่ยทุกคนโรคเนี้ยเป็นโรคมาจากความเสื่อมแต่ความเสื่อมเนี้ยมันมาจากอะไรล่ะแก่ใช่ไหมไม่จำเป็นค่ะคนที่แก่ไม่จำเป็นต้องเป็นปลอกประสาทเสื่อมแต่คนที่เป็นปลอกประสาทเสื่อมคือคนที่เขาเรียกว่าทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นพิษภายในร่างกายอะค่ะหลักการเดียวกับคนที่เป็นมะเร็งเลยเพียงแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาไปเป็นที่เซลล์มะเร็งเขากลายพันธุ์ไปแล้วก็ไปเยอะฝั่งนั้นแล้วเนาะแต่ MS อ่ะมันยังไม่ถึงตรงนั้นแต่มันก็จะรู้สึกไม่สบายแล้วมันจะมีภาวะที่บางทีเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นอะไรเดี๋ยวไฟฟ้าก็รู้สึกจะช็อตๆบางทีก็กั้นปัสสาวะไม่อยู่นะบางทีก็จะมีอาการตาพร่าตามัวชาอ่อนแรงเดินไม่ได้แบบเนี้ยมันจะมีอาการที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยเนจะบอกให้การแก้ที่ตรงเราต้องดูเหตุเนาะเหตุของการเกิดโรคทุกๆโรคได้บอกไว้เสมอนะคะว่ามันมาจากความเสื่อมและความเสื่อมอันนี้มันมีเหตุก็คือว่าเราไปทำให้ร่างกายเกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเนาะถ้าสมมุติว่าภายในเซลล์มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติสุขนะคะร่างกายเนี่ยจะมีกระบวนการซ่อมสร้างตัวเองแบ่งเซลล์แล้วก็จัดแจงให้เซลล์เนี่ยไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละหน้าที่แต่ถ้าวันนี้เขาเรียกว่ากินแต่อาหารขยะเครียดเนาะพวกนี้แล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ทานสารอาหารไม่ได้แบบเสิร์ฟสารอาหารที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกินผักก็น้อยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเร่งด่วนโอกาสหรือพักผ่อนน้อยเครียดโอกาสที่จะเป็นโรคได้ทุกโรคเลยค่ะไม่ว่าจะไม่ต้อง MS เนาะทุกโรคเป็นได้หมดเลย
รวมถึงมะเร็งด้วยแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจระบบแล้วว่าเฮ้ยเวลาที่เราอยากที่จะป้องกันภาวะการเสื่อมก่อนวัยและหยุดโรคและไม่ต้องเป็นโรคได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนหลักการว่าอุ๊ยอะไรทำให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วเนาะก็คือการทำให้ร่างกายเกิดความเป็นกรดอะค่ะทุกการกินอาหารขยะอาหารที่ย่อยยากอาหารที่น้ำตาลสูงๆอาหารกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเนาะถ้าเราเข้าใจหลักการอาหารแบบเนี้ยแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะไปกินอะไรเนาะเราก็กินอะไรที่มันไม่ปรุงไม่เติมสารเคมีกล้วยต้มมันต้มเผือกต้มอะไรต้มนึ่งๆกินไม่ให้มีไขมันทานแฟตเนาะไม่ให้มีสาร AEG พวกเนี้ยอันนี้คือหลักการพื้นๆเลยนะทุกคนใช้ได้หลักการเดียวกันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยจะระบุว่า MS เนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแล้วเขาก็จะไม่บอกว่าวิธีป้องกันยังไงเนาะเอาจริงวิธีป้องกันที่จะไม่ให้เป็นโรคนี้นะก็คืออย่างที่เนกล่าว อย่างที่เนกล่าวไปนะคะก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดอาหารที่มันทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษเกิดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคือต้นตอตัวการที่ทำให้เกิดภาวะสนิมหรือว่าอักเสบหรือว่าไอ้ปอดประสาทเสื่อมอักเสบนี่แหละมันเกิดจากอนุมูลอิสระแล้วอนุมูลอิสระเนี่ยมากจนเกินไปเรากำจัดไม่ไหวค่ะไม่บาลานซ์กันในแต่ละวันเนาะพอเรากำจัดพิษไม่บาลานซ์กันแต่ละวันมันจะเกิดสนิมหรือออกซิเดทีฟสเตรสนะคะซึ่งออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยคือต้นตอของเรื่องตอเนื้อที่ตาด้วยนะคะสาเหตุก็เกิดมาจากอันเดียวกันเกิดจากขยะเกิดจากอนุมูลอิสระจากออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งเนจะบอกให้นะขยะพวกนี้เนาะให้เรานึกภาพว่าสมมุติว่าเรามีท่อสายยางเนี่ยนะคะสายยางของเราเนี่ยไม่เคยทำความสะอาดท่อเลยเนาะสายยางเหมือนเส้นเลือดนะทุกคนเส้นเลือดของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเป็นกรดเอาหลักการง่ายๆก่อนแล้วสมมุติว่าโรงงานของเราเนี่ยจะมีโรงงานผ่านน้ำดีเข้าไปเอาน้ำเสียออกมาท่อเลือดแดงเนี่ยเป็นน้ำดีเอาเข้าไปน้ำดีเนี่ยมันจะดีอะส่งสารอาหารได้ดีเนี่ยต้นตอมันก็ต้องของดีใช่ไหมคะสมมติวันนี้เรากินของดีกินใยอาหารกินผักกินพืชกินโปรตีนกินสารอาหารที่ไม่มีน้ำตาลมากเกินไปที่ไม่มีแป้งแปรรูปมากเกินไปไม่มีอาหารปรุงแต่งอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนอาหารเนี่ยพอเราเปลี่ยนอาหารเสร็จสิ่งที่ส่งเข้าไปข้างในอ่ะมันก็จะเป็นของดีค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรของดีนั้นก็ทำหน้าที่ทำให้ร่างกายเราทำงานปกติแต่ถ้าเราเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยโรคเนี่ยมันเกิดมาสิ่งที่เกิดนะคะก่อนที่มันจะเป็นโรคตามอวัยวะต่างๆเนี่ยมันเกิดจากระบบอาหารมันเข้าไปแล้วมันเป็นอาหารที่เป็นพิษเนาะมันก็ไปก่ออนุมูลอิสระก่อออกซิเดทีฟสเตรสและไอตัวออกซิเดทีฟสเตรสตรงเนี้ยถ้ามันไปเป็นตรงไหนอย่างสมมติว่าคุณสายใจใช่ไหมคะถามเนว่าเรื่องต้อเนื้อที่ตาเนี่ยมันก็คือขยะออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งมันเกิดขยะตรงเนี้ยเสร็จแล้วร่างกายเนี่ยมีการขับพิษออกมาไม่ทันขับออกมาไม่ทันมันก็ร่างกายพยายามที่จะเขาเรียกว่าอยู่การเป็นมันคล้ายๆกับการที่เป็นเนื้องอกเหมือนกันนะไอ้ตาต้อเนี่ยแต่จริงมันคือขยะที่มาทับถมแล้วมันถูกกำจัดออกไม่หมดอะค่ะหลักการง่ายๆแต่ถ้าจะกำจัดหมดทำไมเขาถึงจะต้องไปทำดีท็อกซ์เอาพิษออกจากร่างกายทำไมเขาถึงจะต้องอดจะต้องไอเอฟเพราะอะไรเพราะเวลาที่ร่างกายเราไปทำแบบนี้มันเหมือนกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอาของเสียออกไปบ้างเอาของเสียออกไปเพื่อที่จะทำให้ร่างกายได้มีกระบวนการพักอะหรือว่าซ่อมแซมตัวเองเนาะการอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเขาจะเกิดกระบวนการเขาเรียกออโตฟาจีนะเก็บกินเซลล์ขยะของตัวเองเนาะแต่ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าบางทีเรากินอาหารเกินนะคะแล้วมันเป็นการเกินในฝั่งของอาหารที่โดยปกติพลังงานของร่างกายจะมี3แบบนะทุกคนแบบที่เป็นจากเกลือแร่เนาะแบบที่เป็นจากโปรตีนไขมันแล้วก็จากน้ำตาลทุกคนทีนี้เรากินน้ำตาลเยอะมากแล้วร่างกายเนี่ยจะกำจัดเขาเรียกว่าสารอาหารที่ก่อโทษกับร่างกายค่ะคำว่าก่อโทษก็คือน้ำตาลเนี่ยมันเป็นโทษกับร่างกายถ้าวันนี้เรากินฝังแป้งมากฝังกินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะอันนี้มันจะก่อโทษกับร่างกายน้ำตาลแป้งและไขมันเทียมด้วยเนาะ3ตัวนี้มันก่อโทษกับร่างกายเราต้องดูว่าเฮ้ยเรากินฝั่งนี้เยอะไหมแต่ตัวโปรตีนเนี่ยมันแทบจะไม่ก่อโทษให้กับร่างกายเลย
ถ้าโปรตีนนั้นมันเป็นโปรตีนที่ได้มาจากมันไม่มีสารเคมีไม่ได้เป็นอาหารแปรรูปอะเนาะสมมุติเรากินโปรตีนอ่ะถั่วต้มอ่ะถั่วไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แปรรูปมาหรือบางคนกินไข่ต้มแบบเนี้ยมันมีประโยชน์กับร่างกายแต่ทีเนี้ยเวลาที่ร่างกายเกิดปัญหาแล้วนะคะเวลาร่างกายเกิดปัญหาร่างกายเนี่ยจะเรียกว่าสูญเสียระบบของการกำจัดพิษออกไปและดูดซึมสารอาหารที่ควรจะดูดซึมแม้ว่าเราจะกินอาหารดีๆเข้าไปกินโปรตีนอะไรเข้าไปแบบเนี้ยแต่ร่างกายมีกระบวนการกำจัดพิษที่มันเหมือนกับรถยนต์เครื่องเก่าอะค่ะมันก็จึงจำเป็นที่เราจะต้องแก้ไขระบบเครื่องยนต์กลไกเนาะซึ่งระบบเครื่องยนต์กลไกของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรากินนะมันร่างกายจะต้องมีการเผาผลาญเพื่อที่จะเอาไปดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเผาผลาญไม่ดีอะค่ะการเผาผลาญที่ไม่ดีมันมาจากร่างกายเราที่บกพร่องเนาะพอเผาผลาญไม่ดีดูดซึมก็ไม่ดีไปด้วยกำจัดพิษก็ไม่ดีระบบเผาผลาญเนี่ยจะต้องใช้ไฟนะคะซึ่งระบบประสาทเนี่ยกระแสสื่อประสาทเนี่ยก็ต้องใช้ไฟค่ะคำว่าไฟเนี่ยคืออะไรไฟเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่เราไม่รู้จักคือพลังงานไฟฟ้า ATP นะแต่คำว่ากระแสไฟแบบชาวบ้านที่เรารู้จักก็คือเราทำเลือดลมเราเนี่ยให้ไหลเวียนดีค่ะเรานึกภาพสมมติว่าเวลาเขาจะนวดเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนดีเนาะแต่ว่าอย่างกรณีของคุณสายใจนะตัวสารอาหารที่ช่วยในเรื่องราวเหล่านี้คืออาหารปลอดภัยถ้าเราสามารถกินได้อย่างที่แนะนำไปเนาะในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคอันนี้ถ้าเรากินได้แบบนี้ต่อเนื่องเดี๋ยวร่างกายก็จะค่อยๆผัดเปลี่ยนเซลล์ชุดใหม่แต่ถ้าโดยที่เนทราบนะหลายๆคนทำไม่ได้อะหลายๆคนจะไม่มีความอดทนพอที่จะกินจืดแบบนั้นเนาะก็จะไม่รู้สึกมีความสุขก็จะไม่อร่อยตัวสารอาหารที่เทคโนโลยีที่สามารถที่จะไปช่วยในเรื่องของการกำจัดอนุมูลอิสระหรือว่ากำจัดสารพิษในระดับของดีในระดับของยีนนะซึ่งก็คือตัว NRF2 NRF1 เดี๋ยวเนจะมาแชร์ตัวเองให้ฟังด้วยเพราะตัวเนก็มีปัญหาเรื่องของตาต้อลมนะคะเนเป็นตาต้อลมต้อลมมันไม่หนักเท่าต้อเนื้อนะแต่มันมาจากปัจจัยเดียวกันค่ะคืออนุมูลอิสระหรือว่า oxidative stress ทีเนี้ยเวลาที่เราแก้เราการแก้เนี่ยเวลาที่เป็นหนักเนี่ยคำว่าเป็นหนักคือว่าปัญหามันเยอะเราก็ต้องแก้แบบเขาเรียกว่าระดับที่มันเข้มข้นเนาะคำว่าเข้มข้นก็คือถ้าเราเข้มข้นในส่วนที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะเราก็ต้องเข้มข้นเรื่องการจัดการอาหารนะคะแล้วก็การจัดการการระบายพิษของเราการระบายพิษเนี่ยมีตั้งแต่การขับถ่ายการให้เหงื่อออกการทำให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกและแม้แต่การที่เราดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะการจะนวดการจะทำให้เลือดลมไหลเวียนอันนี้เราทำเองได้เลยเรื่องอาหารก็เช่นเดียวกันถ้าเราหยุดกินน้ำตาลได้เลยเดี๋ยวตาคุณสายใจก็จะดีขึ้นทำวิธีไหนก็ได้ไม่กินน้ำตาลเลยอาจจะไปใช้จากความหวานจากสับปะรดความหวานจากกล้วยอย่างเงี้ยทดแทนถ้าเราเป็นตาต้อเนื้อแล้วนะกับอีกแบบนึงเราออกแบบอาหารถ้าดีเนี่ยดีแต่ถ้ายังออกแบบไม่ได้ดีใช้ร่วมกับการทาน NRF2 NRF1 ซึ่งตัวเนเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องตาต้อลมนะคะและเนทาน NRF2 NRF1 จนกระทั่งเนรู้เลยว่าโอ้เวลาที่สารสกัดเขาทำหน้าที่เนาะไอตัวดวงตาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นก้อนแบบต้อลมอะเนาะแล้วเวลาที่ทานสารสกัดแล้วมันจะเหมือนกับอะอารมณ์ที่ออกซิเจนมันสามารถเข้าไปสู่หลอดเลือดได้ค่ะแล้วมันก็จะไปแดงตรงบริเวณนั้นน่ะซึ่งเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ในร่างกายเยอะเพราะเขาเป็นการเหมือนกับไปเอาเคลียร์พิษเคลียร์ขยะออกมาค่ะซึ่งอย่างตัว NRF2 เนี่ยเขาช่วยขจัดสนิมเนาะขจัดสนิมส่วน NRF1 เขาจะช่วยทำให้กระแสสื่อประสาทหรือพลังงานไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาที่หลอดเลือดจะไหลเวียนเนี่ยการไหลเวียนก็จะไหลเวียนไปได้ทั่วถึงขึ้นอธิบายแบบชาวบ้านแบบนี้อย่างตัวนี้นะคะสังเกตตัวเองเนาะอย่างฟันอย่างเงี้ยฟันของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเรากินความกินอาหารเป็นกรดเยอะฟันเราจะมีหินปูนเยอะทุกคนแต่ฟันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หินปูนหลุดออกมาเองเลยนะหลายรอบแล้วโดยที่ไม่ต้องไปขูดหินปูนเลยค่ะเวลาที่ร่างกายเรามีสภาวะที่เป็นด่างเนาะสภาวะที่เป็นด่างเนี่ยมันจะช่วยขจัดพิษออกนะคะแล้วตัว NRF2 เนี่ยเขาเป็นสารอาหารที่ช่วยขจัดพิษได้อย่างรุนแรงมากเลยค่ะ
คุณสายใจบอกว่าทานมาเป็นกระปุกที่6แล้วนะคะดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะได้อธิบายตรงนี้ให้ฟังนะคะหลายๆท่านเนี่ยมักจะคาดหวังเนาะว่าเวลาที่เราทานสารสกัดแล้วเนี่ยมันจะต้องดีอย่างที่เราต้องการเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าสารสกัดเนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะไม่ใช่ยาเคมีค่ะแล้วเมื่อเป็นธรรมชาติเนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยเร่งผลไม่ได้นะคะแล้วความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเท่าเทียมกันด้วยค่ะมันขึ้นอยู่กับร่างกายของเราด้วยเพราะถ้าเกิดร่างกายความเสื่อมของคนไม่เท่ากันเนาะแล้วเราออกแบบคือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างในการที่เราจะหายจากโรคอย่างการทานสารสกัดเนี่ยบางคนทานมากบางคนทานน้อยอันนี้ก็หนึ่งปัจจัยแล้วนะบางคนทานสารสกัดด้วยแต่ก็ยังเพิ่มอนุมูลอิสระโดยที่ไม่ได้มีการหยุดการกินอนุมูลอิสระไม่ได้มีการหยุดความเครียดไม่ได้คือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ดีที่สุดต้องรู้ตัวเราอะค่ะเพราะวันนี้ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเฮ้ยสมดุลของร่างกายเนี่ยคือสมดุลที่ไม่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงสมดุลที่ไม่เอาขยะเพิ่มมามากขึ้นเนาะเพราะถ้าเกิดเรารักษาสมดุลตรงนี้ได้เนี่ยร่างกายเราก็จะประหยัดการใช้พลังงานนะคะแล้วร่างกายก็จะกลับสมดุลได้เร็วขึ้นแต่วันนี้แต่ละวันเราต้องถามตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยถึงบอกว่าเราจะต้องพิจารณาใช้วิจารณญาณเนาะในการกินในการใช้ชีวิตในวิถีของเราวันนี้เราทำงานเกินไปหรือเปล่าเราใช้พลังงานเกินหรือเปล่าเรากินอะไรสิ่งที่มันทำให้ภูมิคุ้มกันหรือร่างกายต้องมากำจัดออกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ตัวเราก็ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองอะเนาะนะคะตัว NRF1 NRF2 ทานมากระปุกที่6แล้วอันนี้อย่างตัวเนเองเนี่ยเนทานมา2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้วก็เป็นการทานที่ต้องบอกว่าเป็นการทานแบบไฮโดสเนาะเพื่ออะไรเพื่อจะพิสูจน์ด้วยว่าเราสามารถจะใช้สารสกัดแล้วมันมีผลกับไตเราไหมมีผลต่อตับเราไหมตอนช่วงที่เนติดโควิดนะทุกคนไม่ได้ไปหาหมอเพราะเนไม่ได้ฉีดวัคซีนไวรัสไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไอโควิดเนาะแล้วพอดีคุณอาเนี่ยเขามักจะไปข้างนอกแล้วก็เอาไวรัสมาติดที่บ้านแล้วพอติดปุ๊บเนก็ไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่อาการมันก็เยอะพอสมควรแต่เยอะตรงเนี้ยได้ใช้ตัว NRF2 NRF1 เนี่ยมื้อละ8แคปซูลนะทุกคนเพื่อที่จะฟื้นร่างกายเนาะร่วมกับเบต้ากูแคนด้วยแหละมื้อละ8แคปซูล5มื้อ2วันฟื้นพอ2วันฟื้นเนี่ยเนก็ยังไม่ได้หยุดทานนะเนก็ทานไปต่อเนื่องเพราะว่ามันจะมีภาวะรองโควิดหมายถึงว่าถ้าเราไม่ทานแต่พอทานก็ไม่มีภาวะรองโควิดแต่ทุกวันนี้เนทานแบบไฮโดสก็คือวันละ6แคปซูลนะคะNRF2 2แคปซูล3เวลา NRF1 2แคปซูล3เวลาก็คือทานแบบไฮโดสนะแล้วก็จะทานเบต้ากูแคนทานฮอร์ทอนแต่ทีเนี้ยอย่างที่เนจะบอกเสมอนะว่าการดูแลสุขภาพอะถ้าสมมติวันนี้เราไม่นำเข้าพิษเพิ่มอะค่ะร่างกายที่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถูกแก้ไขแต่ประเด็นที่เราจะต้องโฟกัสก็คือเราต้องโฟกัสสิ่งที่นำเพิ่มเข้ามาที่มันทำให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะๆค่ะถ้าวันนี้เรายังคงกินอาหารที่มันทำให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะเนาะแล้วเราทานสารสกัดบางครั้งสารสกัดพวกนี้เขาก็อาจจะยังไม่ได้ให้ผลในระดับที่แบบเราต้องการเนาะกับการถ้าเราอยากจะได้ผลในระดับที่เราต้องการมี2แบบแบบที่1ออกแบบอาหารอย่างดีเลยแล้วก็ทานสารสกัดเท่าที่เราสามารถทานได้อาจจะเป็นวันละ4แคปซูล6แคปซูลแต่ถ้าวันนี้เราออกแบบอาหารไม่ได้ดีเลยค่ะเราก็จะเป็นต้องทานแบบไฮโดสขึ้นไปอะเนาะแล้วก็ต้องใช้เวลาค่ะต้องต่อเนื่องและใช้เวลาแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่ามันปัจจัยมันขึ้นอยู่กับว่าความบกพร่องของร่างกายของแต่ละคนเนาะถ้าสมมติร่างกายเราบกพร่องเยอะเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะทำสิ่งที่ตัวเราทำได้นะคะหมายถึงว่าควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือควบคุมสารพิษที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนาะแล้วทำในสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำเลือดลมเราให้ไหลเวียนเดินสะดวกเนาะวิธีการทำเลือดลมให้ไหลเวียนเดินสะดวกโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะคือการยืดการเหยียดการออกกำลังกายเนาะจะใช้วิธีไหนก็ได้ให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกดื่มน้ำให้เพียงพอแบบเนี้ยการขับถ่ายให้ได้ดี
การทานผักให้ได้มากพอเพื่อให้ระบบขับถ่ายของเราดีอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถออกแบบได้และเนจะบอกให้เมื่อเราออกแบบอาหารได้เมื่อเราคุมตัวเองได้นะแล้วทำร่วมไปกับการใช้สารสกัดซึ่งสารสกัดในทุกๆตัวที่ร้านนะคะมีงานวิจัยทั้งหมดเลยมีงานวิจัยในผับเม็ดแต่งานวิจัยก็ยังไม่สำคัญเท่าตัวเราอ่ะต้องเป็นคนที่รู้ตัวเองและพิสูจน์ซึ่งมีหลายๆท่านที่เขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาเนาะว่าใช้เบต้ากูแคนใช้ฮอทอนใช้สารสกัดพวกนี้ทำให้เขามีค่ามะเร็งจากที่เป็นระดับ100ลดลงมาแบบเหลือไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100อย่างเงี้ยมีหลากหลายคนอย่างตัวนี้เองเนี่ยได้ขายผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายแบบความเข้าใจแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองนะคะเพราะวันนี้ถ้าใครที่เข้ามาในช่องนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเรียกว่าเอาตัวเองเนาะเอาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่อยู่บนเส้นทางที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบนเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะค่ะแต่ว่าการที่เรามาออกแบบชีวิตเราเองเนี่ยมันคือการที่เรารู้ว่าเส้นทางในอนาคตของเราเนี่ยทุกๆปีเราจะมีร่างกายที่ดีขึ้นแต่ทีเนี้ยการมีร่างกายที่ดีขึ้นเราก็ต้องมาเข้าใจระบบร่างกายเนาะว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ร่างกายดีขึ้นน่ะมันไม่ใช่อยู่จู่ก็จะเป็น MS นะอยู่ๆก็จะเสื่อมร่างกายไม่อยู่ๆจะเสื่อมค่ะคนที่ทำร่างกายให้เสื่อมคือเราเนาะแล้วคนที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่ก็คือเราถ้าเราเข้าใจตรงแล้วเราเชื่อตรงแล้วเราลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อเราจะรู้เลยว่าแล้วเนี่ยจะบอกให้นะแล้วเวลาที่เรากระทำหรือว่าเราทำวิธีการดูแลสุขภาพเนาะหลายๆคนเนี่ยที่สิ่งที่หลายคนพลาดก็คือหลายคนมักจะคิดว่าเวลาเป็นโรคใดๆเนี่ยกินยาไม่กี่ทีก็หาย2เดือนก็หาย3เดือนก็หาย6เดือนก็หายตราบใดที่เรายังไม่หยุดเอาพิษเข้าเนาะตราบใดที่เรายังไม่หยุดการเสียสมดุลของร่างกายอ่ะคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรก็จะไม่หายทุกคนแล้วการที่ในพูดคำนี้เนาะมันหมายถึงว่าเรานี่แหละคือผู้กำหนดและควบคุมว่าเราจะหายหรือไม่หายว่าเราจะเป็นอะไรค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะอีกอันนึงก็สำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อเนาะถ้าวันนี้เรามีความเชื่อว่าเราเป็นนะคะเราจะต้องเป็นกับวันนี้เรามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่ได้คือโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้และเป็นเรื่องที่เรารู้ว่ามันเป็นเหตุมาจากเราเนาะแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามองโรคภัยไข้เจ็บว่ามันเป็นโรคที่เราไม่สามารถที่จะประเมินได้คุมเกมไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกจะเป็นก็เป็นเราก็จะเป็นไปตามที่เราคิดแบบนั้นนะคะแต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจที่ถ่องแท้นะซึ่งอย่างตัวนี้เข้าใจที่ถ่องแท้ก็คือเรานี่แหละคือผู้กำหนดจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นก็ได้หรือถ้าจะเป็นเราก็คุมเกมได้อย่างนี้เคยคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นโควิดแต่ก็เป็นพอเป็นแล้วเป็นไงล่ะก็ไม่เป็นไรพอเป็นแล้วเราก็แก้ไขได้เราเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องแตกตื่นนะเราแก้ไขได้เพราะเรารู้ว่าเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงทุกอย่างเราจัดการได้แม้ว่าเราจะเป็นมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เป็นเราเป็นได้แต่เราจัดการได้นะถ้าสมมติว่าวันนี้เราเชื่อตรงมันก็นำไปสู่การแก้ไขที่ตรงสรุปนะคะว่า MS เนี่ยที่บอกว่าเป็นโรคที่เกิดจากภูมิทำลายตัวเองมันมาจากอนุมูลอิสระ oxidative stress oxidative stress ก็มาจากอาหารขยะทั้งหลายแหล่เนาะอาหารกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินน้ำหวานน้ำตาลของเทียมทั้งหลายแหล่นะและอารมณ์นะอารมณ์นี่ก็สำคัญนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ที่ดีเรามีความเชื่อที่ดีเรามีความรู้สึกที่ดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่ามันเหมือนกับหลวงปู่ชาบอกว่าเนาะถ้าเรามีอะไรเราก็จะเป็นทุกข์นะเวลาเราเป็นอะไรเราก็เป็นทุกข์หลวงปู่ชาบอกว่าถ้าเราไม่มีหางเราก็เลยไม่รู้สึกทุกข์แต่พอบอกว่ามันเป็นมันมีนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นอีกหลักการนึงที่มันเหมือนกับการวางใจถูกอะค่ะโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเนาะเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะทุกคนมีเชื้อดีและเชื้อไม่ดีเนาะแต่วันนึงที่เราอ่อนแอจากการที่กินอาหารขยะเยอะๆเชื้อโรคเนี่ยก็ได้ทีนะคะเขาก็จะแหวงกัดเรามาทำร้ายเรามาเขาเรียกว่าเป็นภูมิเพี้ยนทำลายตัวเอง MS เนี่ยเป็นภูมิที่ทำลายตัวเองค่ะซึ่งเกิดจากการกินการพักผ่อนการทำให้ร่างกายเกิด
ก็เรียกการใช้งานเกินอะส่วนทั้งเรื่องของใจทุกคนเรื่องของใจเนี่ยถ้าสมมุติว่าใจของเราเนี่ยคือโดยปกติเราก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ใจของเราถ้าไปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะถ้าเราไม่วางใจให้เป็นนะคะการวางใจเป็นเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่เราก็แก้ไขได้แล้ววิธีการแก้ไขก็คือเราวางใจไม่จมไปกับมันนะคะแต่เราก็เท่าทันแล้วก็ออกมาหาวิธีการแก้ไขนะแล้วโรคทุกโรคเนี่ยคนที่จะแก้ไขได้หมอเนี่ยค่ะจะช่วยได้นะทุกคนชั่วคราวนะสมมุติอย่างนี้ก็จะช่วยได้ชั่วคราวแต่คนที่จะช่วยได้ตลอดชีวิตคือตัวของทุกคนเองเพราะตัวของทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยวันนี้เรากินอะไรวันนี้เราเครียดอะไรนะวันนี้เราได้ทานสารสกัดหรือเปล่าเราทานสารสกัดพอกับที่เรากินอาหารขยะหรือเปล่านะเราใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลไหมร่างกายของเราเนี่ยดื่มน้ำพอไหมเราทำอารมณ์สงบบ้างไหมเรามีการอัปเกรดเซตข้อมูลในสมองของเราบ้างไหมซึ่งจริงๆการรักษาสุขภาพอะนอกเหนือจากการออกแบบอาหารการกินแล้วการทานสารสกัดแล้วมันมีเรื่องของการทำอารมณ์ด้วยนะทุกคนทำอารมณ์ฝึกอารมณ์ที่จะไม่เป็นโรคอะไรนะคะอันนี้ถ้าเราสามารถทำได้ส่วนคุณใส่ใจนะทานตัว NRF2 NRF1 เพิ่มได้นะคะตัว NRF1 เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการส่งพลังงานที่ไปทำให้เขาเรียกว่าหลอดเลือดจริงๆแล้วในดวงตาของเราเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงทุกจุดของร่างกายจะมีหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงและกระแสสื่อประสาทให้เรากระแสสื่อประสาทเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าปวดหรือไม่ปวดนะหลอดเลือดดำมีหน้าที่ถ่ายเทของเสียหลอดเลือดแดงเนี่ยมีหน้าที่ส่งออกซิเจนและสารอาหารเข้าไปเนาะน้ำเหลืองอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเวลาที่ระบบเขาเรียกว่าขนส่งมวลชนอะติดขัดพลังงานไม่ดีนะเลือดไหลเวียนเดินเข้าไปไม่ดีออกซิเจนไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างขยะตกค้างค่ะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะร่วมกับถ้าหยุดกินน้ำตาลได้เนาะแล้วถ้าหยุดได้อีกอย่างนึงนี่จะบอกให้อันนี้ในพูดตรงๆนะถ้าเลิกกินเนื้อสัตว์ได้อะแล้วก็หาโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนจากพืชกินได้อันเนี้ยมันจะทำให้แบบคือมันจะทำไมถึงกินเนื้อสัตว์แล้วมันไม่ดีเดี๋ยวนี้จะบอกให้นะคนที่มีภาวะที่เป็นแบบเนี้ยเวลาเนื้อสัตว์เรากินไปโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันจะเป็นแอมโมเนียเนาะมันจะเป็นขยะค่ะแต่ถ้าวันนี้เรากินแล้วเรามีความสุขเราก็ต้องเลือกกินที่มันปลอดภัยนะที่มันไม่แปรรูปอะที่มันเป็นแบบไม่ทอดซ้ำไม่ดำเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่กินได้เอาจริงนะดีมากเลยนะคะโอเคเนาะอันนี้มาสั้นๆนะคะนั่นแหละขอให้ทุกคนนะก็ตั้งใจที่จะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพของเราต้องรับผิดชอบเองนะคะนั่นแหละไม่มีใครที่จะมาเป็นหมอที่ดีที่สุดเท่าเราแล้วโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ